คือกรณีของคุณเศรษฐาเนี่ยนะครับคุณเศรษฐาได้เป็นนายกนะครับด้วยวิธีพิเศษอยู่แล้วด้วยกลไกรัฐธรรมนูญ60ด้วยการดิวที่ประหลาดที่สุดนะครับให้เป็นนายกแต่ไม่ให้ใช้งบประมาณครับนะครับงบประมาณกว่าจะได้ใช้เดือนพฤษภาซึ่งผมเชื่อว่าคุณเศรษฐาอยู่ไม่ถึงพฤษภาส่วนการจัดความสัมพันธ์กับบรรดาเจ้าสัวเนี่ยเจ้าสัวเนี่ยนะครับเขาอาจจะเป็นทุนผูกขาดนะแต่เขาไม่ได้ผูกขาดกับนายกคนไหนนะเขาไม่ได้ผูกขาดว่านายกมาจากการเลือกตั้งนายกมาจากระบอบปืนหรือนายกมาจากพรรคการเมืองอื่นใดใครเป็นนายกเนี่ยนะครับเขาก็ไปด้วยทั้งนั้นนะไม่ว่าจะเป็นคุณเศรษฐาหรือแม้แต่กระทั่งคนอื่นๆไม่ได้แตกต่างจากคุณเศรษฐาครับความสัมพันธ์กับกองทัพเนี่ยนะครับ